ค่ะสวัสดีค่ะตุ๋ยคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะตุ๋ยก็จะมาพูดถึงเรื่องราวการเป็นสตาฟนะคะซึ่งนะคะการที่เราจะเป็นสตาฟที่ดีนั้นนะคะตุ๋ยก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเพราะว่าตุ๋ยก็เคยทำสตาฟทัวร์มานะคะตอนที่ได้เรียนมหาลัยนะคะแต่ด้วยความที่เราเป็นสตาฟทัวร์นั้นนะคะหนึ่งเลยก็คือเรื่องเวลาค่ะที่เราควรที่จะรักษาไว้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนออกทัวร์นะคะซึ่งทัวร์แต่ละทัวร์ก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหนึ่งก็คือสิ่งของที่เตรียมหรือว่าเบรกหรือว่าพวกน้ำเปล่าที่เราจะเอาขึ้นรถอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องนับแล้วก็แพ็คใส่แพ็คแล้วก็จัดเตรียมให้ไว้อย่างดีนะคะเพราะว่าเอาขึ้นรถไปแล้วเราจะไม่สับสนหรือว่าการเตรียมผ้าเย็นอุปกรณ์นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกกระเป๋ายาเนี่ยค่ะกระเป๋ายาเนี่ยค่ะก็ในกระเป๋านั้นควรมียาที่เป็นยาพื้นฐานเช่นยาแก้ไข้ยาปวดท้องหรือว่ายาปวดหัวอะไรแก้ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะมีไว้แต่ว่าถ้าลูกค้านะคะมีอาการที่นอกเหนือจากนั้นเราก็ควรที่จะรีบไปซื้อยาที่อยู่ใกล้นะคะให้ลูกค้าไว้ค่ะต่อมานะคะคือการที่เราพูดคุยรู้เรื่องนะคะคือเรานั้นจะต้องประสานงานกับทั้งไม่ว่าลูกค้าหรือว่าคนขับรถหรือว่าไกด์อย่างเงี้ยค่ะคือเราควรที่จะพูดจารู้เรื่องนะคะเพื่อให้ไม่มีปัญหาในการทำงานค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือการที่เรานั้นนะคะมีservice mindนะคะซึ่งนะคะเรื่องนี้นะคะคือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราทำงานบริการใช่ไหมคะเรื่องservice mindนี้คือเป็นอะไรที่ถ้าเราทำได้ดีลูกค้าจะประทับใจและกลับมาใช้งานเราอีกค่ะซึ่งนะคะถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีก็คืองานของเราก็จะมีประสิทธิภาพและดีขึ้นมากค่ะสำหรับการที่เป็นไกด์นะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการที่เรามีความกระตือร้นตลอดเวลานะคะคือซึ่งความกระตือร้นนี้นะคะคือเหมือนเป็นอาการที่แบบเราต้องทำให้ได้ในการเป็นสตาฟทัวร์ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะมาอึดอัดหรือว่ายืดยาดนี้มันทำให้งานเราแบบล่าช้าและคนที่มองเราจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่เป็นงานหรือว่าแบบเราต้องทำให้คนเห็นนะคะว่าการเป็นสตาฟทัวร์นั้นก็คือเราทำได้ดีค่ะตุ๋ยก็จะมาฝากไว้แค่นี้นะคะคือถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นพื้นฐานที่เราจะเป็นสตาฟอยู่แล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะตุ๋ยก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ